เมียเดอะวอยซ์เปิดใจครั้งแรกหลังเจิมระสุมแฟนเก่าปล่อยคลิปลับดีใจสังคมเปิดกว้างนักร้องสาวเมียเดอะวอยซ์ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังถูกอดีตแฟนเก่าปล่อยภาพและคลิปลับหลังมาร่วมงานเบิกพยานกล่องหลอนกับซีรีส์เดอะบ็อกซ์กล่องหลอนซ่อนตายนะทรูคอฟฟี่แปลกฮิปสโตร์กำลังใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างกำลังใจดีมากค่ะดีใจมากไม่คิดว่ากำลังใจจะเยอะมากขนาดนี้ด้วยซ้ำรู้สึกตื้นตันซาบซึ้งมากๆที่ทุกคนเห็นใจเรามากๆและเป็นกำลังใจให้เราพร้อมที่จะสนับสนุนผลงานของเราสภาพจิตใจตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรแล้วอดีตก็คืออดีตตอนนี้เบียร์ก็ทำงานแต่งเพลงเบียร์มีความสุขกับตรงนี้ไม่อยากจะไปจมการที่เราอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดแล้วเบียร์อยากให้ใครหลายๆคนโฟกัสกับปัจจุบันให้มากๆขึ้นคนเราเกิดมาไม่มีใครเพอร์เฟกต์อยู่ที่ปัจจุบันเราเป็นอย่างไรไม่ได้หมายความถึงแค่กับเบียร์แต่หมายถึงทุกๆคนสดใสเยอะมากขอบคุณกำลังใจจากทุกคนด้วยมันทำให้เบียร์รู้สึกโอเคทุกคนน่ารักมากทำให้เบียร์มีแรงฮึบขึ้นมาทัศนคติของเราเราไม่ได้ทำอะไรผิดสิ่งที่เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรใครเลยเราก็เลยมาโฟกัสว่าทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่หลายๆคนก็มี DM เข้ามาว่าเคยเจอแบบนั้นแบบนี้เขาก็เข้ามาขอบคุณถึงสิ่งที่เราโพสต์ลงไปช่วยให้เขามูฟออนมันได้จากบทความที่เราได้ลงไปรู้สึกดีใจที่เราได้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ใครอีกหลายคนที่เขาอาจจะประสบปัญหามาอยากบอกว่าช่างมันเถอะค่ะไม่เป็นอะไรเลยอยู่ที่ว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่มีอะไรที่กังวลใจไม่มีเลยค่ะทำงานแฮปปี้ดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของเบียร์สังคมเปิดกว้างขึ้นไปไหนมาไหนกลายเป็นเราได้พลังบวกมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่สังคมจะเป็นแบบนี้มันดีมากๆหลายๆคนชอบที่จะแบกอะไรเอาไว้มันคืออดีตค่ะก็ดีแล้วที่ทุกคนมูฟออนได้ใครมูฟออนได้เร็วคนนั้นจะมีความสุขถามว่ามันได้บทเรียนไหมก็ได้ค่ะแต่เราต้องไปจมกับมันไหมมันไม่จำเป็นค่ะปัญหาทุกอย่างถูกจัดการเรียบร้อยแล้วอาจจะต้องอัปเดตอีกทีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเริ่มทำงานเพลงตอนนี้เขียนเสร็จไปแล้วประมาณ3เพลงได้ใกล้ได้ออกมาให้ทุกคนได้ฟังแล้วจะเป็นแนวป๊อปร็อกเป็นแนวที่เราอยากทำมานานแล้วก่อนหน้านี้คิดเยอะเลยไปทำป๊อปอัลบั้มนี้คือเป็นตัวเองที่สุดเป็นสิ่งที่เราอยากพูดมากๆแต่งเองทั้งหมดเลยจะเล่าประสบการณ์ชีวิตรักอยากทำมันออกมาอะไรที่เราไม่เคยได้พูดมันลึกซึ้งก็จะพูดมันออกมาผ่านเพลงมีเพลงหนึ่งทีเป็นเรื่องคนอื่นก็จะตั้งใจที่สุดนี่ถือเป็นมินิอัลบั้มแรกของเบียร์เลยจะได้ฟังกันปีหน้าช่วงต้นปีมุมความรักด้านไหนที่หยิบมานำเสนอมุมความรักที่คนอื่นอาจจะเข้าใจผิดเราอยากถ่ายทอดออกไปในมุมของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความรักมันรู้สึกยังไงเจออะไรมาบ้างจะมีความเจ็บปวดซ้อนอยู่หลายๆคนได้ฟังน่าจะโดนหลายคนได้ฟังอาจจะเข้าใจเบียร์มากขึ้นได้อธิบายผ่านเพลงใช่ค่ะเอาจริงๆแล้วเบียร์เป็นคนที่ไม่ได้พูดเยอะแม้จะลงให้โซเชียลได้เห็นแต่ก็ไม่ได้ลงลึกแต่ถ้าผ่านบทเพลงก็จะมีมุมที่ลึกซึ้งกว่านี้เล่าให้ฟังเห็นเราสดใสแต่ในนั้นมันมีมุมอีกมุมที่เป็นความรู้สึกจริงๆของเราว่าเรารู้สึกยังไงบางเรื่องเราพูดไม่ได้ให้เพลงพูดแทนค่ะถ้ายุคนี้ก็ร้อยล้านจันจวงตอบปมเพชรพูดมรดกไปไหนลูกพุ่มพวงย้ำนาพ่อยังโอเคกันไหมนานาทุกคนไม่ใช่ไม่ห่วงถ้ายุคนี้ก็ร้อยล้านจันจวงดวงจันตอบหลังจากเพชรพูดถึงมรดกสิบล้านไปไหน
ลูกพุ่งพวงย้ำชัดทั้งนาทั้งพ่อยังโอเคกันไม่เผยตอนอยู่วัดหลวงพ่อเมตตาจันจวงดวงจันทร์เปิดใจกับอมรินทร์ทีวีหลังเพชรลูกชายพุ่งพวงออกมาตอบถึงเรื่องมรดกแม่เป็นสิบล้านไปไหนหมดว่านานาทุกคนไม่ใช่ไม่ห่วงมีคนคอมเมนต์นะทำไมไม่ช่วยเหลือทุกคนช่วยนะในสิ่งที่ทุกคนพอจะช่วยได้เพราะทุกคนก็มีครอบครัวรู้สึกดีรู้สึกหลานโตขึ้นมากๆไม่ได้ไปพาดพิงถึงใครให้ต้องไปต่อยอดให้เกิดเรื่องราวอีกเพราะคนชอบพูดว่าครอบครัวพุ่งพวงปัญหาเยอะเรื่องเงินทองแม้พุ่งพวงตายไปกี่ปีก็ยังมีแต่เรื่องนี้อ่านข่าวเพชรตอบกรมมรดกหลายสิบล้านแม่พึ่งไปไหนหมดไม่มีที่อยู่นอนวัดมาแล้วเอกชัยโผล่เมนอยากให้ความเมตตาความรักอย่าเห็นว่าลูกพุ่งพวงก็ต้องมีเงินมีทองแล้วไม่ต้องจ้างอะไรก็ได้แค่เขาต้องการอยากให้มีพื้นที่ให้เขาได้ยืนอยากให้คนที่รักแม่เขารักเขาให้โอกาสเขาส่วนเรื่องสมบัติราชินีลูกทุ่งน้องสาวเผยมันเป็นอสังหาริมทรัพย์ซะเยอะเงินสดไม่ได้มีมากมายอย่างที่บอกมันเกินสิบอยู่แล้วแต่31ปีผ่านไปอะไรไปทางไหนเราตอบให้ไม่ได้ถ้าเป็นยุคนี้ก็เป็น100ล้านนะลิขสิทธิ์เพลงไม่ได้เป็นของพี่พึ่งพี่พึ่งเป็นคนที่รับจ้างร้องสมัยก่อนอาจจะมีแบ่งค่าเปอร์เซ็นต์แต่พี่พึ่งไม่มีสิทธิ์กับลิขสิทธิ์เพลงต่างๆทุกอย่างอยู่ที่คนแต่งพี่พึ่งไม่ได้เลยสักบาทเป็นผู้รับจ้างร้องเท่านั้นมรดกตอนนั้นมันถูกแบ่งสี่ส่วนส่วนของพ่อแม่เขากับลูกส่วนของพ่อกับแม่นั้นพ่อไม่ได้มาที่พึ่งป่วยอยู่ปีหนึ่งค่ารักษาค่าดูแลต่างๆรู้สึกจะเป็นเงินของบริษัทท็อปไลน์แล้วไม่ได้คืนเพราะพี่พึ่งเสียชีวิตไปส่วนของเพชรเราไม่ได้ล่วงรู้อะไรต่างๆของเขาตอนนั้นเขาก็เด็กนานาทุกคนก็ลำบากพี่พึ่งไม่ได้ทิ้งสมบัติที่ไม่ได้สมบัติของพุ่งพวงที่ได้คำว่าน้องพุ่งพวงมานี่คือสมบัติโคตรมีค่าเลยเป็นจันจวงดวงจันทร์ทุกวันนี้มีอาชีพได้ทำงานไม่ต้องไปประกวดร้องเพลงที่พึ่งปูทางให้แล้วให้เราไปทำให้ได้เรามีต้นทุนดีกว่าคนอื่นมีค่ายเพลงที่เขารักที่พึ่งเขาก็เอาเราไปทำสำหรับเพชรสิ่งที่ได้มากกว่าสมบัติคือการที่เขาได้เป็นลูกที่พึ่งเขายังมีแฟนเพลงของแม่เขามีคนที่รักเขาด้วยตัวเขาเองด้านเพชรได้ตอบอีกครั้งย้ำชัดว่าประเด็นที่ออกมาพูดไม่เกี่ยวกับเรื่องมรดกเลยหลักๆที่จะสื่อคือว่าผมอยากได้รับโอกาสในการทำงานอย่างเต็มที่เพราะมีคุณอาเอกชัยศรีวิชัยติดต่อมาได้ไปพบคุณอาแล้วอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ส่วนที่หญิงลีเป็นศิลปินคนแรกที่ติดต่อมาช่วยเรื่องงานผมก็ต้องทำงานไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเงินของคุณแม่ผมไม่รู้และไม่อยากรู้ด้วยว่าอะไรยังไงเพราะเดี๋ยวจะไปกระทบหลายคนทุกวันนี้ผมยังทำงานปกติไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเงินคุณแม่หรืออะไรเลยหลายคนคิดว่าผมรวยจากเงินของคุณแม่ก็โดนมาตลอดเก็บเงียบไม่อยากจะไปเถียงหรืออะไรไม่อยากพูดเรื่องพวกนี้แต่บางทีก็ต้องชี้แจงบ้างส่วนเรื่องเคยไปอาศัยวัดเทศตอบว่าทำไงได้ตอนนั้นก็เด็กก็ลำบากหลวงพ่อก็ให้ไปอยู่ท่านก็เมตตาเป็นช่วงชีวิตหนึ่งมันก็ผ่านมาแล้วไม่อยากพูดถึงเท่าไหร่เรื่องครอบครัวทั้งนาทั้งพ่อผมทุกคนโอเคอยู่ถามว่าเราไม่มีศึกแย่งมรดกเพชรตอบว่าอันนี้ไม่ทราบแต่ครอบครัวผมก็รักกันดีไม่มีปัญหาเลยน้องมิวหน้านิ่งในวัย16ปียังเก่งเหมือนเดิมคว้าแชมป์โลกโดรนสมัยที่3โดรนน้องมิวนางสาววัญญาวรรณผ่องหรือน้องมิวภายใต้สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้งด้วยการคว้าแชมป์โลก FPV หรือที่รู้จักกันในชื่อโดรนเป็นสมัยที่3อย่างสมศักดิ์ศรีหลังชนะเลิศอันดับ1ประเภทบุคคลหญิงมาครองได้สำเร็จจากการแข่งขันรายการ2023 World Drone Racing Championship
ที่เมืองนัมวอลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนักกีฬา FTV กว่า115คนจาก29ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จัดโดยสหพันธ์กีฬาทางอากาศนานาชาติ FAI โดยน้องมิ้วซึ่งปัจจุบันอายุ16ปีโด่งดังตั้งแต่ยังเด็กเนื่องจากเป็นสาวน้อยยิ้มยากแม้จะคว้าแชมป์ก็ยังหน้านิ่งเหมือนเดิมยังได้รับเงินรางวัลอีกราว8ล้านวอนหรือประมาณ 2.1 แสนบาทThank you.